องคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางกลุ่มภาคเหนือวันนี้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางกลุ่มภาคเหนือณโรงเรียนบ้านแสงวิทยาคมและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์15ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมทั้งโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่โดยทั้ง3โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลายทางที่รับสัญญาณการจัดการเรียนการสอนแบบเรียลไทม์จากโรงเรียนดำรงราชสงเคราะห์ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำจังหวัดเชียงรายทำให้นักเรียนทั้งหมดสามารถเรียนรู้และสื่อสารโต้ตอบกันได้โดยตรงในชั้นเรียนซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่ปลายทางให้ได้เรียนรู้ไปพร้อมกันกับโรงเรียนต้นทางประจำจังหวัดที่มีความพร้อมทั้งบุคลากรและสื่อการเรียนการสอนในการนี้องคมนตรีได้เน้นย้ำถึงบทบาทของครูต้นทางและครูปลายทางในการใช้เทคโนโลยีการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อจัดการเรียนการสอนตลอดจนการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังร่วมหารือถึงแนวทางการพัฒนาโครงการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนอย่างสูงสุดโดยฝึกฝนทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนเพื่อสร้างคุณลักษณะ4ประการอันได้แก่มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและเป็นพลเมืองดีมีวินัยตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว